your feet on the ground, I know you'll be fine. Just slow it down, baby, you got love on the line. Don't turn around, keep on the ride. Slow it down, baby, you got nothing but time. With your feet on the ground, I know you'll be fine. There's no need to hurry when you're doing it fine. Slow down, you're moving. โอเคสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่การวางแผนเทรดนะครับกับผมต้องวรัญญูชีวิตดีๆสร้างได้ด้วยการเทรดครับผมนะครับวันนี้อาจจะแบบมาแบบเรียวๆกันนิดนึงนะครับคือวันนี้ของอนพี่ๆทุกคนแป๊บนะครับวันนี้แบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีคนมาเขาเรียกว่ามาคอมเมนต์ด้วยกันนะครับอยู่ประมาณ50คนนะครับไม่พอนะครับไม่ถึง200ผมก็เลยแบบคงไม่ไลฟ์หรอกวันนี้โอเคไหมแล้วก็บวกอีกอย่างนึงคือเพิ่งกลับมาจากฟิตเนสด้วยนะครับเราก็เลยแบบว่าคงแบบไม่ไลฟ์แต่ด้วยความว่าแบบอะไรนะเราเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อรับใช้ผู้คนเอาผมใช้คำนี้เลยนะผมเกิดมาเพื่อทำให้ทุกคนอินสปายผมเกิดมาเพื่อทำให้ทุกคนรู้สึกว่าแม่งการเทรดแม่งทำให้ชีวิตมันดีขึ้นได้ยังไงวะมันก็เลยทำให้ว่าวันนี้หยุดไม่ได้นะครับมาถ้างั้นวันนี้นะครับทุกคนใครพร้อมแล้วที่จะไปดูกันนะครับจะไปดูกันกับการเทรดครับพิมพ์เลข5กันมาหน่อยครับผมแล้วใครยังไม่แชร์ต้องนะต้องฝากแชร์นิดนึงนะครับวันนี้เราน่าจะอยู่ด้วยกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนับไปเลยไม่เกิน4ทุ่มครึ่งนะครับนับไปเลยตั้งแต่ตรงนี้ไม่เกิน4ทุ่มครึ่งแน่นอนนะครับวันนี้หน้าผมอาจจะแบบไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะมาอีกโหมดนึงนะครับผมยาวแล้วก็มีหนวดวันนี้ไปไล่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะวันนี้ไปไล่หาร้านตัดผมนะครับแล้วก็จริงๆก็น่าจะได้ตัดแหละแต่พอดีว่าเขาคนเยอะนะครับเราก็เลยโอเคงั้นเราไปทำอย่างอื่นรอดีกว่านะครับก็เลยไม่ได้ตัดนะครับสรุปก็คือไม่ได้ตัดนะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาลุยกันดีกว่าครับสำหรับวันนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้พี่ๆทุกคนครับสนุกแน่นอนเพราะว่าทองคำครับเขากำลังจะเกิดอภินันท์เขากำลังจะเกิดอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการ change of character ครับซึ่งเรารอตรงนี้เรารอคอยตรงนี้มันนานมากแล้วแล้วมันก็ไม่เกิดสักทีนะครับแต่วันนี้แหละนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมกำลังรอสิ่งนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับพี่ๆทุกคนครับต้องบอกพี่ๆทุกคนก่อนเลยว่าวันนี้ครับต้องเป็นคนคนหนึ่งที่พร้อมมากพร้อมที่จะแสดงให้พี่ๆทุกคนเห็นว่าสิ่งที่ผมพา SL พาพี่ๆทุกคน SL ไปครั้งที่แล้วเนี่ยมันทำให้เราเห็นแผนชัดเจนมากยิ่งขึ้นเข้าใจคำนี้ไหมเราไม่ได้ SL โดยเปล่าประโยชน์นะครับอ่ะไหนครั้งที่แล้วครับที่ใครดูกับต้องนะครับใครดูกับต้องอ่ะเรามาหน้ากราฟกันนะครับเรามาหน้ากราฟกันตรงนี้เราอยู่ด้วยกันนะในหน้ากราฟนะครับในหน้ากราฟถ้ากราฟเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกราฟนะครับแต่ถ้ากราฟเนี่ยมันจะเป็นเป็ดนะครับผมโอเคไม่น่าเล่นเลยนะครับทีนี้ครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนี่ไม่ใช่เสื้อเทรดดิ้งวิวนะครับนี่คือเสื้อต้องวรัญญูนะครับอินฟินิตี้นะครับเทรดอะคาเดมี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ใครอยากได้เสื้อตัวนี้นะครับเป็น limited limited edition นะครับมีแค่300ตัวบนโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับอยากเอาไปใส่นะครับใส่ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันคือต้องวัลันยูอ่ะไม่มีใครรู้ทุกคนจะคิดว่า trading view แล้วทุกคนจะรู้ว่าเรากำลังเป็นคนเทรดอยู่เพราะฉะนั้นพี่ๆทุกคนสามารถซื้อได้นะครับในราคา390บาทนะครับถูกมากๆเลยเพราะฉะนั้นสามารถสั่งได้เลยนะครับตอนนี้เหลือน่าจะเหลือไม่ถึง50ตัวแล้วนะครับโอเคนะครับมาทีนี้เรามาต่อกันครับสิ่งที่สำคัญครับอะไรครับเนี่ยกราฟกราฟโอเคอ่ะใครที่เข้ามาตรงนี้แล้วครับพี่ๆทุกคนครับเราพี่ๆทุกคนชื่ออะไรกันบ้างพิมพ์ชื่อเล่นมาให้ต้องหน่อยวันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งศึกษามาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเปิด Google Translate ค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยนะครับเล่มนี้มีใครเคยอ่านไหมนะครับเขาเรียกว่า Money Master the Game นะครับ Money Master the Game เนื้อหาในนี้นี่อยากฟังปะอยากมีใครอยากฟังเนื้อหาในนี้ไหมนะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนๆ นึงที่เป็นเทรดเดอร์แต่ไม่อ่านหนังสือจิตวิทยาเทรดเดอร์เพราะจิตวิทยาเทรดเดอร์ที่เขาเอามาเขียนกันเนี่ยมันไม่ใช่นักเขียนมาเขียนมันคือเทรดเดอร์มาเขียนแล้วเทรดเดอร์เขาใช้ภาษาแบบใช้ภาษาที่มันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เข้าใจง่ายอ่ะแล้วพอมันเข้าใจยากมันก็เอามาใช้ยากผมก็เลยรู้สึกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่อ่านหนังสือจิตวิทยาของเทรดเดอร์อ่านอยู่นะครับเป็นบางเล่มนะครับอ่านอยู่เป็นบางเล่มแต่โดยรวมเยอะๆไม่ค่อยอ่านนะครับไม่ค่อยอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยผมก็เลยมักจะไปหาอ่านหนังสือจิตวิทยาเกี่ยวกับระบบการตัดสินใจเรื่องของการจัดการเงินเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะครับเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เราเข้าใจคำหนึ่งเขาเรียกว่าคำว่าละกังวลแล้วโฟกัสหน้าที่ของเราต่อหนังสืออะไรก็ตามแต่ที่มีจุดประสงค์บอกเราว่าเลิกกังวลเลิกเครียดแล้วกลับมาโฟกัสที่หน้างานของเราต่อผมจะอ่านเล่มนั้นโอเคไหมแล้วมันทำให้การเทรดผมดีขึ้นมากๆเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านหนังสือเขาเรียกว่าอะไรนะจิตวิทยาของนักเทรดเพียวๆก็ได้นะเพราะบางทีมันอาจจะทำให้คุณเครียดแล้วก็ทำให้คุณไปต่อยากนะครับแต่สำหรับบางคนก็อาจจะชอบก็อ่านไปเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆถ้าเกิดอ่านเข้าใจนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมบอกก่อนผมไม่ได้จบการเงินมาผมจบเคมีมานะครับแล้วผมก็แค่อยากเปลี่ยนชีวิตด้วยการเทรดมันเลยทำให้บางคำศัพท์ในช่วงแรกอ่ะผมไม่เก็ตและไม่เข้าใจนะครับมันศัพท์วิชาการเยอะมากโอเคประมาณนี้นะครับ ใช่มันแล้วแต่จริตคนถูกต้องอ่ะผมขอบคุณพี่ธันวามากเลยจริตผมเป็นแบบนี้จริตพี่เป็นแบบไหนนี่มันต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับคีย์เวิร์ดต่อไปคืออะไรครับเราแค่อ่านหนังสือที่เราตรงจริตแค่นั้นพอแล้วคำถามหลายๆอย่างอีกอย่างนึงก็คือแล้วพี่จะรู้ได้ไงล่ะว่าอะไรตรงจริตไม่ตรงจริตพี่ก็ต้องอ่านมันก่อนนะครับมีแค่นั้นเลยนะครับมีแค่นั้นเลยไม่ได้บอกว่าอะไรไม่ดีนะครับมีแค่อะไรเหมาะหรือไม่เหมาะกับเราแค่นั้นเองนะครับโอเคสวัสดีพี่ปุ๊กนะครับสวัสดีพี่ฉลามสวัสดีครับพี่โบนะครับสวัสดีพี่เอ็ดดี้พี่มายองเนสนะครับสวัสดีครับโอชื่อเอ็นได้ยินชื่อแล้วหิวเลยครับโอเคสวัสดีพี่แนนนะครับสวัสดีพี่พัทสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนเลยนะที่อยู่ด้วยกันนะครับอ่ะทีนี้ต่อกันครับทีนี้ต่อกันนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญในวันนี้ครับคีย์เวิร์ดสำคัญในวันนี้คือทองคำครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราดูกันเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะครั้งที่แล้วนะครับที่เราดูกันมันเป็นอย่างนี้นะดูกันนะครับราคาเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแป๊บนึงนะขอย้อนกราฟนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นอรรถรสของครั้งที่แล้วที่เรามองกันครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับที่เรามองกันเนี่ยนะครับราคาอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วผมมองว่าเอ้ยราคาเนี่ยอาจจะขึ้นไปได้อีกนะครับอาจจะขึ้นไปได้อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าในรูปแบบหรือไซเคิลของฮาร์โมนิกเนี่ยมันยังขึ้นไปได้อีกนะครับมันยังขึ้นไปได้อีกผมเลยมองได้ไว้ว่าประมาณจุดช่วงเท่าไหร่นะช่วงประมาณ105ใช่ไหม1805ถึงประมาณ1810นะครับ1805ถึง1810แต่ทีนี้ครับคีย์เวิร์ดต่อไปคืออะไรราคามันมาถึงแล้วครับราคามันมาถึงแล้ว
แต่ทีนี้พอราคามันมาถึงจุดแค่จุดดีพอยต์นะแต่มันขึ้นไปไม่ถึงข้างบนแล้วราคาล่วงลงมาครับทีนี้ไอ้ราคาล่วงลงมาครับต้องถามพี่ๆทุกคนก่อนครับแผนที่เราวางไว้ตรงนี้ต้องถามก่อนแผนที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยราคามันไม่ได้ยืดราคามันไม่ได้ยืดเพื่อสร้างสวิงไฮที่สูงขึ้นจำคำนี้ไว้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับต้องเอาอันนี้พี่ออกก่อนราคาไม่ได้ยืดเพื่อสร้างสวิงไฮที่สูงขึ้นกว่าสวิงไฮเดิมก่อนหน้าประมาณ1807คำถามโซนนี้ยังจำเป็นต้องเข้าอยู่ไหมตอนที่ราคามันวิ่งลงมาแบบนี้ตอนราคาอยู่ตรงเนี้ยคำถามเลยโซนนี้มันยังจำเป็นต้องเข้าอยู่ไหมใครบอกว่าเข้าได้พิมพ์คำว่าได้ใครบอกว่าไม่ควรเข้าแล้วพิมพ์คำว่าไม่มาเราอยากมาแชร์กันนิดนึงนะครับโอ้โหวันนี้อยู่มาดึกขนาดไหนทุกคนก็มาด้วยกันนะอ่ะ400คนนะครับปรบมือหน่อยนิดนึงนะครับโอเคนะครับโอเคนะเราอยู่ตรงนี้กันกับแผนเดิมนะครับกับแผนเดิมครั้งที่แล้วประมาณช่วงนี้พี่ทุกคนเรามาคุยกันหน่อยว่าตรงเนี้ยมันเข้าได้หรือไม่เข้าไม่ได้มันจำเป็นต้องเข้าต่อไหมเพราะเนื่องจากว่าบริเวณนี้มันเกิดเป็นฮาร์โมนิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครบอกว่าได้พิมพ์ว่าได้โอเคใครบอกว่าไม่ได้พิมพ์ว่าไม่ได้ผมบอกเลยนะครับว่าใครที่กำลังต้องแก้ไม้ครับพี่ต้องกลับมาแก้ที่วิธีคิดของตัวเองด่วนเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆพี่ทุกแผนพี่ต้องมีจุดจบนะครับถ้าไปเราไปจบที่การอะไรครับต้องมาแก้ไม้เนี่ยผมว่าไม่ใช่การเทรดแล้วมันจะทำให้เพราะกิจกรรมนี้มันจะทำให้พี่เครียดและเมื่อมันทำให้พี่เครียดครับมันจะทำให้พี่อยู่ในตลาดนี้ได้ไม่นานอันนี้ผมบอกปลายทางนะเพราะฉะนั้นครับวิธีการเทรดครับสำหรับต้องนะครับอันนี้โดยส่วนตัวใครจะคิดยังไงไม่รู้แต่ผมบอกอย่างนี้ว่าถ้าวางแผนไว้แล้วแผนไม่มีการจบสิ้นหมายความว่าพี่จะได้มาแก้เกมกันรัวๆเลยและแน่นอนครับในการแก้เกมกับในสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้เนี่ยเรามองเห็นแค่โอกาสจะเกิดแต่มันไม่ได้เห็นว่าการเกิด 100% มันคือยังไงมันจะเหนื่อยมากๆแล้วยิ่งโอเวอร์เทรดไปด้วยยิ่งเหนื่อยไปกว่าเดิมอีกนะครับไหนใครเป็นบ้างพิมพ์คำว่าเป็นมาหน่อยนะครับโอเคนะครับทีนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณทุกคนมากที่พิมพ์คำว่าไม่ได้นะครับพิมพ์คำว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นครับจุดนี้ครับถามว่ามันเข้าได้มันก็เข้าได้แหละนะครับแต่ในโครงสร้างและ market structure ของเขาจุดนี้ไม่ใช่จุดที่น่าเติมไม้ในการบายขึ้นไปต่อเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะครับจุดนี้มันคือเป็นจุดโมฆะไม่ได้เข้าเทรดนะครับไม่ได้เข้าเทรดแต่ผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนเนี่ยดูของผมไปแล้วก็เอาไปเข้าเทรดโดยที่ไม่ได้เอาไปไต่ตองอะไรไม่เป็นไรครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่หน้าที่ของเราวันนี้ผมจะพาพี่ๆทุกคนนะครับมาสร้างระบบของตัวเองนะครับมาสร้างระบบของตัวเองโอเคนะเพราะฉะนั้นครับจุดนี้ครับจุดนี้เป็นจุดที่ไม่จำเป็นต้องเล่นแต่ถ้าเกิดใครเล่นนะครับถ้าเกิดใครเล่นก็ SL ไปตามระเบียบนะครับตามระเบียบก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะ SL ครั้งนี้จะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นโอเคนะอ่ะปรบมือให้กับทุกคนที่กล้าตัดสินใจหน่อยครับไม่ว่าคุณจะกล้าไม่ว่าคุณจะ TP หรือคุณ SL ไม้นี้ครับคุณคือคนที่กล้าตัดสินใจไม่ว่าคุณจะไม่เข้าเทรดคุณก็คือคนที่กล้าตัดสินใจนะครับปรบมือให้หน่อยโอเคนะปรบมือให้นิดนึงนะครับปรบมือให้นิดนึงไม่นิดแหละตบปรบให้เยอะเลยนะครับปรบให้เยอะๆเลยทีนี้เรามาต่อกันครับทีนี้เรามาต่อกันสิ่งที่เกิดขึ้นครับณตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะครับก่อนที่เราจะไปเมื่อกี้มีคนเป็นใช่ไหมอยากรู้วิธีแก้ไหมกับการที่เรากดเข้าพอเรากดเข้าแล้วเนี่ยเรากะว่าสิ่งนี้เป็นแผนที่มาจากคนนี้สิ่งนี้มันมาจากคนนี้เชื่อถือได้วะเราอัดปั้งเข้าไปเลยโดยที่เราไม่คิดเลยว่าการเทรดมันมีวินเลทเพราะฉะนั้นครับพี่ๆทุกคนครับวิธีการแก้
วิธีการเทรดของเรานะทุกคนมีระบบแต่ในการกดไม้อ่ะบางทีอ่ะเราต้องกลับมาถามกับตัวเองก่อนว่าการกดไม้ครั้งเนี้ยเราควบคุมอะไรได้บ้างผมจะถามพี่ๆทุกคนอ่ะสมมุติว่าราคาลงมาตรงนี้แล้วเรากดบายไปเรากดบายปัง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 ไม่พอนะครับราคาลงมาอีกเฮ้ยราคาลงมาอีกยังอย่าเพิ่งไปขอย้อนก่อนเฮ้ยตรงนี้มีดีมานด์อีกอ่ะไม้3 4ไม้นี้ไม่ปิดกูเปิดเพิ่ม3 4 5 6 7กะว่าอะไรกะว่าราคาขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ปิดเท่าทุนพอแฮปปี้ถูกต้องไหมมีใครคิดอย่างนี้บ้างนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือใครเป็นแบบนี้บ้างครับใครเป็นแบบนี้บ้างใครเคนเป็นแบบนี้พิมพ์เลข3มาหน่อยอีกรอบนึงครับใครเป็นแบบนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดและไม่ต้องกลัวใครประนามด้วยไม่มีใครประนามเรานะครับไม่มีใครมาบูลลี่เราไม่มีมีแต่จะช่วยกันแก้เอายังไงดีจะแก้ไอ้สิ่งเนี้ยให้มันออกไปแต่ถ้าเกิดพี่ๆทุกคนบอกว่ามันดีแล้วมันเวิร์คแล้วสำหรับพี่สามารถทำต่อได้ครับไม่ต้องฟังต้องต่อก็ได้แต่ถ้าเกิดใครเป็นแบบเนี้ยแล้วกะว่าอ่ะแก้ไม้ครึ่งทางกูปิดหมดวันนี้ครับต้องจะบอกพี่ๆทุกคนอย่างนี้ผมขอถามหน่อยในการที่พี่กดไม้ทั้งหมดเนี่ยนะครับอะไรคือสิ่งที่เราควบคุมได้บ้างข้อที่1ผมขอพิมพ์เลยนะ1คืออะไร1ตลาด2การขึ้นลงของกราฟ3เงินในการเข้าเทรดและการซื้อขายทั้ง3อย่างครับ3อย่างเนี้ยพี่ควบคุมอะไรได้พี่ควบคุมอะไรบ้างได้บ้างเอาอีกอันหนึ่ง4อารมณ์พี่ควบคุมหมายเลขอะไรได้บ้างครับหลายคนจะเอาพิมพ์คำอะไรเลยนะพี่ควบคุมอะไรได้บ้างมีตลาดมีการขึ้นลงของกราฟมีเงินมีอารมณ์ควบคุมอะไรได้บ้างนะครับเราลองมาแชร์แชร์กันดูนะเพราะฉะนั้นครับความหมายของคำว่าแผนการคือการเตรียมการในสิ่งที่เราควบคุมได้พี่เข้าใจคำนี้ไหมทำไมสามก๊กเขาจะต้องวางแผนก่อนออกลงเขาจะต้องเตรียมการในสิ่งที่เขาควบคุมได้ก่อนส่วนในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่รู้ไปดูหน้างานเอาโอเคไหมไปแก้เกมหน้างานเอาแต่เขาจะต้องเคลียร์กับสิ่งแรกของเขาก่อนว่าแย่ที่สุดของแผนการนั้นของเขาอ่ะคืออะไรเพราะฉะนั้นเราควบคุมตัวเองเราได้ด้วยอารมณ์และเงินถูกต้องไหมแต่หลายคนยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่ตลาดกับกราฟเนี่ยควบคุมไม่ได้แน่ๆนะครับมันจะไปทางไหนควบคุมไม่ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราครับเมื่อเราควบคุมทิศทางตลาดและกราฟไม่ได้เราจึงต้องมีคำว่าแย่ที่สุดของแผนนี้พิมพ์คำนะคำนี้นะครับแย่แผนนี้อ่ะแผนนี้ที่ฉันวางไว้ที่ฉันเข้าเทรดแย่ที่สุดคืออะไรคำว่าแย่ที่สุดคืออะไรหมายความว่าแย่ที่สุดฉันเสียเงินเท่าไหร่คำเนี้ยเพียงคำเดียวทุกคนพิมพ์มาพร้อมกันครับแผนนี้ที่ฉันเข้าเทรดแย่ที่สุดฉันเสียเงินเท่าไหร่นี่คือประโยคที่ทุกครั้งคุณต้องคุยกับตัวเองก่อนกดล็อตเข้าใจคำนี้ไหมครับก่อนที่จะไป money management อีกแย่ที่สุดของแผนนี้กูยอมเท่าไหร่นะครับ
ต้องใช้คำว่าฉันยอมเสียเงินด้วยนะต้องใช้คำว่ายอมด้วยนะฉันยอมเสียเงินเท่าไหร่ไม่ใช่เสียโดยปริยายนะยอมด้วยยินยอมแต่โดยดีเข้าใจคำนี้ป่ะคืออามึงลอสไปคิดซะว่าจ่ายค่าผ่านทางคิดซะว่าจ่ายค่าทางด่วนนะครับใช่ป่ะอย่าลืมนะวันนี้ครับเราอยากขี่รถเนี่ยจากรังสิตไปปทุมธานีเอ้ยจากรังสิตไปอะไรจากรังสิตไปพัทยาแน่นอนเป้าหมายพี่คือพัทยาแต่พี่จะต้องจ่ายค่าผ่านด่านเพื่อให้พี่ไปต่อได้เข้าใจคำนี้ไหมครับและการลอสครับมันจะทำให้พี่ไปต่อได้เพราะบางแผนน่ะถ้ามันจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างมันจะ break out structure มันจะ change off character มันจะเสียเทรนเนี่ยมันก็ต้องยอมอ่ะเข้าใจปะมันก็ต้องยอมอ่ะสำหรับใครที่บอกว่า trend is my friend โอเคนะเพราะฉะนั้นครับจุดเนี้ยคือจุดที่ว่าแผนนี้ที่ฉันเข้าเทรดแย่ที่สุดฉันยอมเสียเงินเท่าไหร่ถ้าคุณไม่พูดกับตัวเองแบบเนี้ยมันจะเกิดแบบเนี้ยเกิดขึ้นรัวเป็น10ๆไม้เป็นพันพันไม้แล้วก็ต้องมาแก้เกมอีกบางทีได้เฮดจิ้งไว้ด้วยล็อกเฮ้ยน้องต้องตอนนี้สมมุตินะตอนนี้เปิดไม้บายไว้ว่ะเปิดออเดอร์บายไว้ข้างบนน่ะนะครับเปิดออเดอร์บายไว้ข้างบนตรงเนี้ยเปิดเยอะเลยเปิดออเดอร์บายไว้ตรงนี้นะครับเปิดออเดอร์บายไว้ตรงนี้นะครับแล้วออเดอร์บายตรงเนี้ยโหพี่รัวมาเป็น10ไม้เลยแต่ราคามาถึงตรงนี้แล้วพอจะแตกแล้วน้องต้องไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วแก้เกมยังไงครับวิธีการแก้เกมมีไม่กี่แก้เกมครับมีอยู่3วิธีวิธีที่1คือ hedging เอาไว้วิธีที่2คืออะไรครับ hedging เอาไว้เพื่อให้ใจเบาวิธีที่2คือเติมเงินเข้าไปเพื่อให้มันลากได้เพิ่มขึ้นแต่ก่อนผมใช้วิธี2วิธีนี้แหละครับตอนประมาณช่วงปี 2017-2018 ครับนอนไม่หลับเลยครับพี่บอกเลยนอนหลับไม่เต็มตานะครับมีใครเป็นมั้ยและวิธีที่3ครับคือคัดมันทิ้งซะโอ้ยโล่งอ๋อนอนหลับแฮปปี้มากนะครับเข้าใจไหมเข้าใจคำนี้ไหมแต่คนส่วนใหญ่จะไม่คัดทิ้งครับเพราะเขารู้สึกเสียดายรู้เขากลัวการสูญเสียมากต้องเลยอยากจะบอกงี้ครับถ้าพี่กลัวการสูญเสียอย่ามาเทรดเข้าใจคำนี้ไหมแต่ให้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนความหมายในหัวเราใหม่เราไม่ได้สูญเสียเราแค่จ่ายค่าผ่านทางเข้าใจคำนี้ป่ะในการลอสแต่ละครั้งของฉันมันคือการจ่ายค่าผ่านทางทุกคนพิมพ์ประโยคนี้มาครับการ SL ของฉันคือการจ่ายค่าผ่านทางให้ฉันไปได้ไกลมากขึ้นโอ้โหคำนี้โคตรดีโอเคนะ เห็นไหมพี่ต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับต้องเป็นคนหนึ่งนะครับเป็นคนหนึ่งที่มาได้ไกลด้วยวิธีคิดนะเทคนิคเนี่ยผมก็ว่าผมก็คักเติบแหละแต่มันเคยคักเติบมานานแล้วแต่มันก็ยังลอสอยู่แต่พอเราปรับวิธีคิดได้อะแม่งไปไกลเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายครับสุดท้ายพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาจูนเรื่องของภายในกันก่อนนะครับพวกเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องมาจูนเรื่องของภายในกันก่อนไหนมีใครเคยเชื่อแบบนี้ไหมนะครับต้องจะบอกเลยนะต่อให้คุณเก่งทักษะสรรพวิชาทางการหาเงินในเรื่องนั้นในแขนงนั้นมากมายขนาดใดก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะฝึกฝนวิชาภายในของเราได้พี่จะไม่มีทางสำเร็จในวิชานั้นๆ นะครับโอเคนะมีคนบอกว่าคักเติบคืออะไรเต้งคักเติบคืออะไรฮะภาษาไทยอ่ะ แปลไม่ออกฮะ คักเติบคือแบบเกินไปอะไรประมาณนี้เกินไปเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะต้องเลยอยากจะบอกอย่างนี้ครับพอต้องเข้าใจประโยคนี้เนี่ยว่าเราจะไม่สามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำข้างหน้าได้ถ้าเราเก่งแค่สกิลทักษะของวิชานั้นอย่างเดียวแต่เราต้องเก่งเรื่องภายในควบคู่ด้วย
นะครับแต่เราต้องเก่งเรื่องภายในควบคู่ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้สำคัญกว่าเทคนิคการเทรดอีกแต่ไม่มีใครให้ความสำคัญมันสำคัญกับเทคนิคกว่าเทคนิคการเทรดเขาเรียกว่าวิธีวิชา mindset นะครับจูนยังไงนะครับพอตัวขอบคุณมากครับจูนยังไงให้เราเนี่ยเก่งเรื่อง mindset อ่ะพี่ทุกคนถ้าเกิดต้องให้คะแนน mindset พี่เต็ม10อ่ะพี่ให้คะแนนตัวเองนะถ้าเกิดต้องบอกว่าถ้าพี่ให้คะแนนตัวเองเรื่อง mindset มีคะแนนเต็ม10พี่ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ไหนๆเราลองมาประเมินกันสิเรื่อง mindset นะครับโหขอบคุณพี่ทุกคนทั้ง500คนด้วยนะนะครับอยู่ด้วยกันเยอะละเดี๋ยวเราจะไปต่อนะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับถ้าให้คะแนนเรื่อง mindset ของเราในการเทรดคะแนนมีเต็ม10พี่ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ว้าวพี่แก้มยุ้ยมา9เลยค่ะโอ้โหโหดนะครับมาตรฐานโหดมากนะครับมาตรฐานโหดมากโอเคพี่เอวา6นะครับพี่ธันวาบอก11นะครับเยี่ยมมากแสดงว่าเราไม่มีกรอบเรื่องนี้เยี่ยมนะครับสุดยอดโอเคนะทีนี้ครับจริงๆเนี่ยเราจะให้คะแนนเราเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับมันคือความเชื่อมั่นในตัวเองเอาพูดเต็มตรงๆนะครับใครที่ให้กันให้ตัวเองต่ำกว่า8เนี่ยเอาผมบอกงี้เลยใครให้ตัวเองต่ำกว่า8เนี่ยแสดงว่าเราต้องแก้ไขละบางจุดนะครับเราต้องแก้ไขเราต้องเติมเรื่อง mindset เหล่านี้นะครับเราต้องเติมเรื่อง mindset เหล่านี้และช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆนะครับเพราะต้องเนี่ยนะครับกำลังจะมีคอร์ส mindset นะครับคอร์สใหม่ที่ผมได้อัปเกรดเนื้อหาทั้งหมดที่ตัวเองได้ทำมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยผมก็ได้เก่งขึ้นด้วยนะครับพอเก่งขึ้นปุ๊บอะไรที่ใช้ได้ดีใช้ได้เจ๋งผมก็เลยจะเอามาให้พี่ๆทุกคนเนี่ยได้เอาไปทำตามกันด้วยแต่แน่นอนครับว่าวิชานี้ครับไม่สามารถที่จะเอามาสอนให้กับพี่ๆทุกคนได้เพราะทุกคนไม่เข้าใจนะครับผมเลยจัดทำเป็นคอร์สขึ้นมานะครับชื่อคอร์สว่าเทรดเดอร์เนรมิตพิชิตเงินล้านนะครับใครสนใจคอร์สนี้นะครับทักถามแอดมินได้เลยนะครับตอนนี้ราคาลด 70% ด้วยนะเพราะว่าเป็นช่วง early bird นะครับหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นราคาเต็มนะครับแล้วก็เรียนสดกันด้วยนะครับเรียนสดกันวันที่ 3-4 กันยายนนะครับตอนเวลาบ่าย1นะครับตอนเวลาบ่าย1ถึง4โมงเย็น2วันนะครับเรียนสดออนไลน์นะครับเรียนสดออนไลน์อยู่ไหนก็เรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สนี้ก็ทักแอดมินได้แต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องคอร์สครับเรามาพูดถึงเรื่องว่าจะเทรดยังไงกันต่อโอเคนะเราจะเทรดกันยังไงกันต่อทีนี้ครับณตรงนี้ที่ราคาเกิดขึ้นครับต้องเชื่อมั่นว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยหลายคนนะครับ ครึ่งชั่วโมงไม่มีอยู่จริงเออจริงๆด้วยแม่งอีก2นาทีก็ครึ่งชั่วโมงอะ โอเค อ่ะทุกคนเรามาวางแผนทองกันต่อดีกว่านะครับวันนี้ครับต้องบอกพี่ๆทุกคนก่อนนะในเรื่องนึงที่ต้องสอนไว้ในฟิโบนัชชีปลายไส้ง่ายนิดเดียวนะครับเขาเรียกว่าการดูเรื่องของจุดประคองเทรนด์แบบมัลติไทม์เฟรมนะครับการดูเรื่องจุดประคองเทรนด์แบบมัลติไทม์เฟรมนะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ต้องบอกพี่ทุกคนก่อนเลยว่าใครเนี่ยนะครับใครที่กำลังดูเรื่องของกราฟอยู่อะพี่ทุกคนต้องถามพี่ทุกคนหน่อยในนี้เอาตั้งแต่นี้ถึงนี้นะเอาแค่ตั้งแต่นี้ถึงนี้พอตั้งแต่จุดนี้นะเอาเครื่องหมายก่อนเอาเครื่องหมายมาเอาตั้งแต่สวิงนี้นะสวิงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงดูก่อนโอเคเอาตั้งแต่สวิงนี้จนถึงสวิงนี้ไล่มาตั้งแต่ซ้ายไปขวาถ้าต้องถามพี่ๆทุกคนว่าในเนี้ยมีทั้งหมดกี่สวิงหลักกี่สวิงย่อยมีใครตอบต้องได้ไหมสวิงหลักกับสวิงย่อยเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรมีใครตอบต้องได้ไหมนะครับอ่ะเราลองมาเดากันในนี้มีกี่สวิงหลักมีกี่สวิงย่อยอยากรู้จังเลยว่าทุกคนจะรู้ไหมนะครับอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงเอาตั้งแต่นี้นะ
เอาตั้งแต่เนี้ยเอาที่มันอยู่ในกรอบเนี่ยเอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่นี้พอนับตรงนี้ด้วยนะนับไอ้ตรงนี้ด้วยนะครับไอ้ตรงวงกลมเนี่ยนับด้วยนับด้วยมาเรามาชาเลนจ์กันหน่อยนะครับเย้นะครับโอเคทีนี้ครับตอนนี้ต้องกำลังวางแผนทองคำอยู่นะใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนิดนึงนะครับแล้วทีนี้ครับต้องมีประชาสัมพันธ์ครับวันเสาร์นี้ครับวันไอ้พูดผิดวันเสาร์ที่เท่าไหร่นะลืมแหละวันเสาร์ที่9วันเสาร์ที่ใช่ไหมเชียงใหม่วันเสาร์ที่10โอเควันเสาร์ที่10กันยายนนะครับผมจะมีจัดสัมมนาเทรดเดอร์เทิร์นโปรที่เชียงใหม่นะครับงานนี้ผมรับแค่150คนเท่านั้นนะครับโอเคสวัสดีพี่เต้นะครับว้าวว้าวพี่เต้นะครับคิดถึงจังเลยนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับโอเคสวิงกลิ้งไปมาโอเคทีนี้ต่อนะครับต้องบอกก่อนต้องจะมีงานนะครับสัมมนานะครับเทรดเดอร์เทิร์นโปรนะครับเทรดเดอร์เทิร์นโปรซึ่งสัมมนานี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง skill and mindset นะครับจะเป็น skill and mindset trading นะครับเราจะสอนกันตั้งแต่บ่ายโมงตรงจนถึง5โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากไปด้วยกันนะครับใครอยากไปด้วยกันนะครับเป็นสัมมนาสดนะครับเป็นสัมมนาสดใครอยากไปพิมพ์คำว่าอยากหน่อยครับเป็นวันเสาร์ที่10นะเป็นวันเสาร์ที่10นะครับโอเคนะครับวันเสาร์ที่10กันยายนนะครับใครจะไปด้วยกันพิมพ์ว่าไปหน่อยครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้จะมีภาพนะครับเร็วๆนี้จะมีภาพว่าอะไรนะจะมีภาพว่ากิจกรรมเป็นยังไงนะครับแล้วก็รายละเอียดลงทะเบียนเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นครับพี่ๆทุกคนที่อยากเจอกันนะครับอยากเจอกันนะสำหรับคนที่อยากเจอด้วยกันนะครับก็สามารถไปเจอกันได้ที่เชียงใหม่นะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเยือนชาวเชียงใหม่หน่อยโอเคนะอ่ะทีนี้ต่อกันครับทีนี้ต่อกันคีย์เวิร์ดต่อไปครับคีย์เวิร์ดต่อไปคืออะไรนะครับคีย์เวิร์ดต่อไปคืออะไรสิ่งนึงนะครับที่พี่ๆทุกคนจะต้องแยกให้ออกคือสวิงหลักสวิงย่อยตรงนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับในนี้เนี่ยมันจะมีหลักกับย่อยซึ่งหลักกับย่อยเนี่ยหลักเนี่ยมันจะมีตรงนี้พูดหลักก่อนนะนี่คือ1นี่คือหลัก1นี่คือหลัก2นี่คือหลัก3นี่คือหลัก4และนี่คือหลัก5หลักมีแค่5โอเคไหมอันนี้ผมไม่นับสวิงโลก่อนหน้านี้นะผมไม่นับสวิงโลก่อนหน้านี้หลักมีแค่5นอกนั้นที่ทุกคนเห็นเป็นสวิงย่อยอันนี้ย่อยสวิงย่อยมีอะไรบ้างนะครับย่อยมีจากหลักไปหลักจากหลักไปหลักตรงเนี้ยคือย่อยหมดนี่คือย่อยหมดนะครับนี่คือย่อยหมดเนี่ยนี่คือย่อยหมดเนี่ยย่อยหมดนี่คือสวิงย่อยทั้งหมดหลักมีแค่6หลักมีแค่5โอเคไหมเนี่ยเนี่ยมีแค่เนี้ย1 2 3 4 5เนี่ยมีแค่เนี้ยนอกนั้นย่อยหมดเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วทำไมกูไม่รู้วะหลายคนบอกทำไมกูไม่รู้วะนี่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของมัลติไทม์เฟรมครับถ้าเกิดเราดูง่ายๆนะครับถ้าเกิดเราดูง่ายๆตรงนี้นะสวิงหลักกับสวิงย่อยเนี่ยมันจะดูความชัดเจนได้ในไทม์เฟรมที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องหลักการเราจะยังไม่บอกแต่เราแค่จะบอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นว่าราคาเนี่ยมันเกิดการเสียเทรนด์ไปนะครับหรือว่าเกิดการเชนออฟคาแรคเตอร์ไปเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันเกิดแค่เทรนด์ย่อยเท่านั้นเทรนด์หลักยังไม่เกิดเข้าใจคำนี้ไหมมันยังไม่เกิดเทรนด์หลักมันเกิดแค่เทรนด์ย่อยเพราะฉะนั้นณตรงนี้เนี่ยที่ราคาลงมาเนี่ยนะครับที่ราคาลงมาเนี่ยราคาณตรงเนี้ยจุดที่ราคาจะบอกว่าเฮ้ยกูจะไม่ใช่เทรนด์ขาขึ้นแล้วนะเทรนด์ขาขึ้นฉันจะจบไปแล้วนะคือจุดนี้ครับนี่คือจุดคลายแมทนะครับนี่คือจุดคลายแมทเลยนะครับนี่คือจุดคลายแมทเพราะฉะนั้นครับณตรงนี้ครับที่ราคากำลังวิ่งลงมานะครับ
ต้องนะครับรออยู่แค่อย่างเดียวเลยนะตรงนี้นะครับรออยู่แค่อย่างเดียวคือรอราคาวิ่งลงมาต่ำกว่า1764ครับแต่ทีนี้ครับก่อนที่ต้องจะบอกว่าเฮ้ยแล้วแผนต้องเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมต้องขอถามพี่ๆทุกคนหน่อยว่าแล้วพี่ๆทุกคนล่ะแผนในการที่จะรอต่อไปคืออะไรนะครับมีหลายคนตอบถูกนะมีหลายคนตอบไม่ถูกนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรื่องพวกนี้เราแก้ไขกันได้นะครับโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดต่อไปคืออะไรนะครับคีย์เวิร์ดต่อไปคืออะไรคีย์เวิร์ดต่อไปก็คือมาดูกันสิว่าทุกคนจะมองเป็นรูปแบบไหนบ้างนะครับเย้โอเคนะครับว่างๆมาหากันหน่อยนะพี่เต้นะครับคิดถึงคิดถึงนะครับโอเคนะครับทีนี้ต่อกันนะครับทีนี้ต่อกันสิ่งที่สำคัญต่อไปครับสิ่งที่สำคัญต่อไปคืออะไรนะครับสิ่งที่สำคัญต่อไปคือถ้าใครมองว่าราคาจะขึ้นจากจุดนี้แล้วขึ้นไปที่1815พิมพ์เลข1มาครับโอเคนะพิมพ์เลข1มานะครับใครที่มองว่าราคาจากจุดนี้ครับจากจุดปัจจุบันนี้จะดีดขึ้นไปเลยที่1880 1800พิมพ์เลข2มาครับพิมพ์เลข2มานะครับใครที่มองว่าราคาณตรงนี้ครับอาจจะขึ้นไปได้แค่1788แล้วก็เทลงมาต่อพิมพ์เลข3ครับพิมพ์เลข3นะครับใครที่มองว่าราคาตรงเนี้ยคงลงไปแน่ๆแล้วก็ขึ้นไปที่17ประมาณเท่าไหร่ประมาณช่วง1780ถึง1790ประมาณช่วงนี้นะครับแล้วก็เทลงพิมพ์เลข4มาหน่อยครับ5ใครมองว่าราคาลงไปเลยที่1738พิมพ์เลข5มาครับไหนใครมองแบบไหนกันบ้างนะครับไหนใครมองแบบไหนกันบ้างตอนนี้เรามาแชร์ไอเดียกันหน่อยขอเสียงปรบมือให้กับพี่ๆทุกคนที่แชร์ไอเดียหน่อยครับโอเคนะหลายคนบอกว่า1805พอครับโอเค1805ก็ได้ครับอาจจะไม่ถึง1815ใช่ไหมโอเคนะครับทีนี้ครับสำหรับผมในตอนนี้เนี่ยนะครับด้วยสถานะของอีเลียนต้องบอกก่อนนะครับด้วยสถานะของอีเลียนนะตรงนี้เนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทุกคนอยากดูอีเลียนไหม ใครอยากดูพิมพ์ว่าอยากไหมครับใครไม่พิมพ์ว่าไม่ครับนะเดี๋ยวจะพาดูเป็นโครงนะครับเดี๋ยวจะพาดูเป็นโครงทีนี้เนี่ยมันมีสิ่งนึงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งนึงที่เกิดขึ้นว้าวตอนนี้ทุกคนมองสีเยอะมากนะครับมองสีเยอะมากเยอะจนแบบพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับก็แน่นอนแหละทุกคนเรียนมามันคือตามตำราถูกต้องไหมอ่ะทีนี้ครับเรามาดูไอเดียกันหน่อยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวต้องจะแชร์แผนต้องละทุกคนกดหัวใจรัวๆคนละ10คนละ10ดวงให้ต้องหน่อยครับตอนนี้นะครับต้องขอคนละ10ดวงพอไม่ต้องเยอะไปกว่านั้นนะครับเดี๋ยว Facebook แบนโอเคนะเดี๋ยว Facebook แบนนะครับปรบมือให้ทุกคนหน่อยครับเย้ทีนี้คีย์เวิร์ดต่อไปคืออะไรนะครับคีย์เวิร์ดต่อไปคือเรื่องของอีเลียนเนี่ยนะครับเอาตรงๆนะอีเลียนนะตอนเนี้ยถ้าเกิดเรามองกันจริงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยมองตรงเนี้ยอาจจะเป็น impulse หรืออาจจะเป็น correction นะครับแต่ผมมองไว้อย่างนี้ครับราคามันนับได้2แบบนะมันนับได้แบบนี้นะครับแบบที่1คือราคาเป็นอะไรครับเป็น AB ใช่ป่ะแล้วเป็น C นี่คือแบบที่1และนี่คือแบบที่2ครับคือ A เดี๋ยว ABC ตรงนี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบที่1หรือแบบที่2ครับตอนนี้สถานะปลายขึ้นเนี่ยนะครับสถานะปลายขึ้นเนี่ยจาก B ไป C ทั้ง2แกนเนี่ยมันได้จบลงและได้ครบลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้เลยก็คือต้องอยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าจุดบริเวณนี้ครับจุดบริเวณนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยราคาเนี่ยณตรงเนี้ยมันกำลังเป็น ending diagonalนะครับเอาตรงนี้นะเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับ
อ่ะทุกคนมีใครเดาถูกไหมว่าบริเวณนี้เป็นแพทเทิร์นอะไรในอีเลียนนะในอีเลียนในอีเลียนอ่ะแพทเทิร์นอะไรครับไหนเราลองมาแชร์กันหน่อยนะครับมีใครรู้ไหมมีใครรู้ไหมขอบคุณทุกคนมากว้าวอยู่ด้วยกัน600คนแล้วนะครับเย้นะครับอย่าลืมนะขอประชาสัมพันธ์2อย่างนะครับวันที่3วันที่4นะครับวันเสาร์วันที่3วันที่4นี้นะครับจะมีคอร์สสดนะครับคอร์สสดที่ราคาไม่ถึงหลักหมื่นนะครับราคาแค่ 7,900 บาทนะครับเป็นคอร์ส mindset ที่จะเปลี่ยนภายในพี่ทั้งหมดนะครับจากทุกคนเนี่ยที่เป็นคนที่เทคนิคดีอยู่แล้วแต่ติดเรื่องวิธีคิดเดี๋ยวเรามาปลดล็อกวิธีคิดกันด้วยในคอร์สเทรดเดอร์เนรมิตพิชิตเงินล้านนะครับผมนะครับจะแชร์ไอเดียหลายๆอย่างที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถมองมุมมองในการเทรดเนี่ยได้แบบไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอ่ะกูมองบวกไว้ก่อนอ่ะกูบวกไว้ก่อนอ่ะถ้าเกิดใครอยากเป็นอย่างนี้ด้วยกันนะครับก็มาเรียนด้วยกันนะเป็นคอร์สสดออนไลน์นะครับและที่สำคัญครับถ้าเกิดใครอยากไปเจอกันในงานสัมมนานะครับในงานสัมมนาเทรดเดอร์เทิร์นโปรที่เชียงใหม่นะครับวันที่10กันยายนนี้นะครับวันที่10กันยายนนี้นะครับก็ไปเจอกันนะครับก็ไปเจอกันที่เชียงใหม่โอเคนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับณตรงนี้ครับทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างนึงว่ามันคือ ending diagonal ถูกต้องไหมมันคือ ending diagonal ซึ่ง ending diagonal เนี่ยมันคือลักษณะนึงที่อยู่ในโมทีฟถูกต้องไหมครับอยู่ใน motive base ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามกฎไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามกฎของ impulse เพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่จะเป็นจุด climax เนี่ยเอาจริงๆมันควรที่จะราคาเนี่ยมันควรที่จะต่ำกว่า1754ด้วยซ้ำนะครับแต่ณตรงนี้ครับ climax ณตรงนี้เนี่ยที่ราคาจะเปลี่ยนนะครับที่จะเปลี่ยนจริงๆนะครับในการที่จะเปลี่ยนจากขาขึ้นตรงนี้กลายเป็นขาลงเนี่ยต้องจะบอกงี้ครับราคาจะต้องต่ำกว่า1753โอเคไหมราคาจะต้องต่ำกว่า1753เพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่2ด่านครับมันจะมีอยู่2ด่านที่เกิดขึ้นต้องไม่ได้มองตรงนี้ว่าเป็นแนวรับแนวต้านนะครับนี่คือราคาของสวิงสุดท้ายผมใช้เรื่องของmarket structure นะครับ market structure เพราะฉะนั้นครับณตรงนี้ครับผมกำลังมองแผนนี้อยู่นะครับผมกำลังมองแผนนี้อยู่แต่แผนนี้นะครับบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับการทำลายลงมาด้วยว่าถ้าเกิดราคาทำลายลงมาเนี่ยนะครับแล้วต่ำกว่า1750ด้วยเนี่ยนะครับการลงมาอาจจะเปลี่ยนเทรนไปเลยแต่ถ้าเกิดราคาลงมาแบบนี้นะครับลงมาแต่ไม่ต่ำกว่า1755อะไรเนี่ย1754นะครับประมาณตรงเนี้ย1753 1754ราคาที่ทุกคนรอเล่นแพทเทิร์นตรงนี้ครับแพทเทิร์นที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับราคาจะอยู่ลงมาแค่นี้และเกิดอะไรเกิดขึ้นครับจะไปต่อก็ยังไปได้เข้าใจคำนี้ไหมจะไปต่อก็ยังไปได้ไหนใครเก็ตบ้างพิมพ์คำว่าเก็ตมาหน่อยนะครับไหนใครเก็ตบ้างพิมพ์คำว่าเก็ตมาหน่อยนี่สอนยังกับคนอยู่ในคอร์สเลยเนี่ยแต่ไม่ครับมันมีบางคำศัพท์หลายๆคำศัพท์ที่ผมไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้บอกเนื้อไม่ได้บอกอะไรนะไม่ได้บอกว่าความเป็นมาก่อนหน้ามันคือยังไงนะครับแต่ทุกคนนะครับสุดท้ายแล้วครับมันขึ้นอยู่กับความคมเนาะถ้าเกิดทุกคนอยากเพิ่มความคมให้กับตัวเองในการเข้าเทรดนะครับคอร์สฟิโบไปไซง่ายนิดเดียวช่วยคุณได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากนับสถานะขึ้นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็นับแบบมั่นใจนะใช้คำนี้นะครับนับแบบมั่นใจคุณมาเรียนอีเลียนเวฟทิศทางกราฟง่ายนิดเดียวกับผมนะครับมีแค่นั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ครับผมมองเป็นแบบนี้นะครับผมมองเป็นแบบนี้ราคาจะต้องผ่านด่านแรกก่อน17เท่าไหร่1764แล้วเราค่อยมาหาจังหวะในการเซลล์ตรงนี้กันโอเคนะแต่ถ้าเกิดราคาขึ้นไปตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับแบบมันไม่ลงมาก็ปล่อยเขาขึ้นไปไม่มีแผนอะไรให้เล่นไม่มีอะไรเซลล์ทั้งนั้นปล่อยเขาขึ้นไปเลยเรื่องของมันคือเรื่องง่ายๆพูดง่ายๆเรื่องของมึงนะครับมึงขึ้นไปเถอะนะครับแต่แน่นอนครับถ้าพี่ๆในคอร์สเนี่ยหลายๆคนที่อยู่ในคอร์สผมนะผมก็จะมีอีกแผนหนึ่งให้เขาอยู่นะครับที่สามารถที่จะบายได้นะครับแต่เราเอาตรงนี้เราเน้นชัวร์นะครับเราไม่ต้องเล่นหลายสวิงโอเคนะเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ครับพี่ๆทุกคนใครจะเอาแผนนี้บ้างเอาไปตัดสินใจกับตัวเองนะถึงแม้ว่าจะเป็นผมบอกแต่เงินมันคือเงินพี่มันไม่ใช่เงินผมนะครับมันไม่ใช่เงินผมมันคือเงินพี่เพราะฉะนั้นครับต้องเลยอยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่า
ทุกครั้งเวลาจะตัดสินใจในการเข้าให้เอาเข้ามาสู่กระบวนการในสมองตัวเองแล้วก็ถามตัวเองว่ากูจะเอาไหมและจะเอาด้วยเหตุผลอะไรในแบบของเรานะครับมีเพียงเท่านั้นนะครับวันนี้ทุกคนชอบเรื่องอะไรอ่ะตั้งแต่ฟังมาทั้งหมดทุกคนชอบเรื่องอะไรกันครับขอคนละ1เรื่องขอคนละ1เรื่องนะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมนะครับอันนี้เลยเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ดูนะครับเอาอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวผมกดอะไรผิด อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่ๆทุกคนนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญ SL ก็คือแผน TP ก็คือแผนนะครับ TP ก็คือแผน SL ก็คือแผนหน้าที่ของเราคือพร้อมที่จะ TP และ SL ได้ทุกเมื่อแต่เราต้องเทรนตาตัวเองมองหาแผนที่คุ้มค่าเท่านั้นแผนไหนไม่คุ้มค่ากูไม่เอาโอเคไหมผมจะสอนพี่ๆทุกคนในคอร์สเรียนผมอย่างนี้นะครับแผนไหนไม่คุ้มแม่งไม่ต้องไปเอามันก็เหมือนกับธุรกิจที่เปิดไปแล้วโอกาสกำไรมันน้อยกว่าโอกาสขาดทุนนะจะไปทำไมอ่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะวิ่งขึ้น5หรือยังครับโอเคจะวิ่งขึ้น5หรือยังหมายถึงเวฟเหรอครับพี่เต้หรืออะไรเอ่ยนะครับตอนนี้เรายังดูอยู่ในคอเลกชันอยู่นะครับยังหลายคนอาจจะมองเป็นอิมพัลส์นะครับตรงเนี้ยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นอะไรนะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มีหลายคนมองอย่างนี้นะครับอาจจะมองเป็น1อย่างนี้หลายคนมองเป็นเฮ้ยตรงนี้1ใช่ป่ะตรงนี้2ตรงนี้3ตรงนี้4ตรงนี้5ใช่ป่ะแต่คำถามเลยก็คือมันไปได้ไหมมันไปได้นะมันไปได้นะครับแต่แค่ตรงเนี้ยถ้าเกิดเราดูโครงทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเราดูโครงทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ยราคาเนี่ยนะครับราคาเขาเป็นขาลงถูกต้องไหมถ้าพูดถึงเทรนด์เนี่ยมันจะมีระยะยืดของเขาคือลงระยะย่อเขาคือย่อขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ระยะย่อที่เขาย่อขึ้นเนี่ยมันคืออยู่ส่วนนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเราเลยนับเป็นคอร์เรคชั่นนะครับเราเลยนับเป็นคอร์เรคชั่นเรายังไม่นับเขาเป็นอิมพัลส์นะครับเพราะเขายังไม่สามารถที่จะชนะ1873ได้นะครับมันยังเป็นอิมพัลส์ที่สมบูรณ์ไม่ได้นะครับโอเคไหมแค่นั้นแหละครับโอเคเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ครับตรงนี้ต้องเลยอยากจะบอกพี่ทุกคนว่าทำไมขึ้นจากตรงนี้ไป QM เซลล์ไม่ได้ครับคำถามเลยก็คือ QM ตรงไหนครับพี่ถ้าขึ้นตรงนี้อ่ะผมถามพี่หน่อยคำถามพี่นะครับคำถามเลยถ้าราคาขึ้นไปจากตรงนี้อะไรคือ QM อ่ะพี่อะไรคือ QM QM ตรงนี้เหรอถ้าพี่มองว่าตรงนี้เป็น QM ก็ได้นะแต่สำหรับผมไม่ให้น้ำหนักตรงนี้พี่จะมองตรงนี้เป็น QM ก็ได้นะครับแต่สำหรับผมตรงนี้มันคือเทรนย่อยเกินไปนะครับเทรนย่อยจนเกินไปผมไม่ให้น้ำหนักในการเล่นโอเคไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ตามนี้นะครับแล้วก็ใครอยากมาเรียนเรื่อง mindset แบบเต็มสมบูรณ์แบบด้วยกันนะครับมาเรียนใน Trader Nilamit นะครับพิชิตเงินล้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเจอกันไปเจอกันที่เชียงใหม่วันที่10เดี๋ยวเร็วๆนี้จะโพสต์นะครับเดี๋ยวจะเร็วๆนี้จะโพสต์นะครับแล้วให้พี่ๆทุกคนนะครับลงทะเบียนนะครับผมซึ่งการลงทะเบียนมีอะไรไม่ยากเลยครับเงื่อนไขคล้ายๆกับ Trader Turn Pro ครั้งที่แล้วเลยนะครับคล้ายๆกับ Trader Turn Pro ครั้งที่แล้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับเรานะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อโอเคนะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ผมมีการแชร์ไอเดียเพียงเท่านี้พี่ๆทุกคนชอบแชร์ไอเดียนี้มั้ยครับถ้าเกิดชอบฝากแชร์ด้วยนะครับและทีนี้ครับถ้าเกิดใครอยากยังฟังอีเลียดเวฟไม่รู้เรื่องยังฟังฮาร์โมนิกเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องนะครับพี่ๆทุกคนสามารถเข้ามาใน YouTube ของต้องนะครับชื่อ YouTube ว่าต้องวรัญญูนะครับแล้วกดไปที่วิดีโอนะครับมีวิดีโอมากมายหลายตัวมากที่ให้พี่ๆทุกคนสามารถศึกษาได้แต่สำหรับมือใหม่นะครับต้องแนะนำให้ไปเรียน14วัน14เรื่องตรงนี้ก่อนนะไปเรียน14วัน14เรื่องตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปหาความรู้อื่นๆที่อยู่ตรงนี้นะครับดูโอเคนะข้อที่2นะครับข้อที่2ผมมี TikTok ด้วยนะครับ TikTok ชื่อต้องวรัญญูเหมือนกันนะครับจะเป็นคลิปเทคนิคสั้นๆนะครับเป็นคลิปเทคนิคแค่เพียง3นาทีดูง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้เวลานานนะครับเข้าไปในแอป TikTok ครับแล้วก็ฝากเซิร์ชคำว่าต้องวรัญญูนะครับและทีนี้ครับที่สำคัญครับผมมีเพจครับ
เพจต้องวัลลันยูชีวิตดีๆสร้างได้ด้วยการเทรดครับตอนนี้มีคน follower ครบ 30,000 คนแล้วเย้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับถ้าไม่มีพี่ๆทุกคนก็ไม่มีผมในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับทุกการแชร์ทุกการกดไลค์ทุกการคอมเมนต์ของพี่ๆทุกคนคือการสนับสนุนน้องคนนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้ามีอะไรที่พี่ๆทุกคนไม่ถูกใจและไม่ชอบใจต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและวันนี้จงเอาเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองเก็ตไปใช้แล้วชีวิตการเทรดพี่จะเก่งขึ้นวันละ 1% ครับและเมื่อ 1% มันทบกันขึ้นไปเรื่อยๆทบขึ้นไปเรื่อยๆทบขึ้นไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็น 100% ในวันหนึ่งครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบายนะครับโอเคเย้นะครับลงไปให้ของผมเลยครับอ๋อตอนนี้แหละการเทรดครับผมมีให้อยู่2อย่าง1เวลา2จำนวนต่างที่พี่กำลังเทรดกันอยู่ทุกวันนะครับพี่เทรดให้ชีวิตตัวเองที่นั่นแหละดีขึ้นเพราะฉะนั้นครับวันนี้เขียนลงไปเลยครับฉันเทรดเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นไหนๆเราก็มาอยู่ด้วยกันแล้วผมจะให้มิชชั่นครับแถวนี้ครับลงมือที่ไหนครับตีมาร์เก็ตสตรัคเจอร์พูดพอกันครับทองคำครับดีคือลุงและให้สีเป็นลุงถ้าปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอเคยังไม่จบครับหันไปหาคนข้างๆเอาไฮฟ้ากันหน่อยว่าเฮ้ยนายเก่งมากว่ะบอกพี่ๆเพื่อนๆหน่อยครับว่าตอนนี้เราคืนถือของเท่าไหร่อยู่ครับ600,000 เหรียญค่ะถือของ600,000 เหรียญนะครับร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่ในการเล่นเกมนะครับพี่ๆจะต้องตอบคำถามทั้ง15ข้อให้ถูกต้องนะครับผมเมื่อเราเทรดขาดทุนสิ่งที่นักเทรดต้องทำคืออะไรมีคนจะเลิกเทรดนะครับมีคนจะเลิกเทรด7คนครับผมWe'll be right back.
สวัสดีค่ะชื่อสวนิดวงเกตค่ะมาจากสงขลาค่ะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะก็คือได้เทคนิคการตีเทรนนะคะใช่ค่ะการมองทำเฟรมที่เราก็หาจุดเข้าได้ค่ะเราจะได้นำไปใช้ต่อไปอะค่ะสวัสดีค่ะพอดีเป็นนักเรียนหน้าเพจของโค้ชต้องค่ะมาจากขอนแก่นเนาะก็ประทับใจค่ะเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าตัวเองได้ไมเซ็ตกลับไปได้แนวความคิดที่โค้ชถ่ายทอดให้แล้วก็ได้ระบบเทรดที่จะไปฝึกทดลองค่ะอยากฝากขอบคุณค่ะที่แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหน้าเพจหรือว่านักเรียนในคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นสิ่งดีๆในสังคมการเทรดของเราค่ะชื่ออรทัยกิตติสุมงคลค่ะชอบมากเลยค่ะโค้ชต้องเขามอบให้อย่างจริงใจค่ะจากคนไม่มีความรู้ด้านเทรดจนเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าตีเทรายังไงแล้วก็สวิงดูยังไงอยากจะฝากบอกโค้ชว่าขอให้สอนเราอย่างจริงใจอย่างนี้ตลอดไปนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ